มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2558เพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนชีพด้านการแพทย์และพยาบาลและยังได้จัดให้มีการร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ณรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลมหาสารคามบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่7โดยมีคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน6เรื่ององค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตจัดงานเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา2558ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจและมีความประสงค์จะทำกิจกรรมร่วมกับชมรมกลุ่มนิสิตให้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของชมรมและกลุ่มนิสิตอีกทั้งให้นิสิตได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับช่อง GTH On Air จัดโครงการ GTH ชวนแจ้งเกิดสำนักข่าว SUN เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่สนใจงานพิธีกรผู้สื่อข่าวร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโดยมีนักแสดงจาก GTH และทีมงานมาร่วมสร้างความสนุกสนานกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้โดยมีพิธีกรชั้นนำมาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้สื่อข่าวกองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนในหัวข้อแนวทางการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองพัฒนางานในหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายงานของตนมีผู้เข้าร่วมจำนวน525คนองค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียวภายใต้โครงการนิสิตปันน้ำใจตอบแทนคุณแผ่นดินสุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับเพื่อให้นิสิตมีส่วนช่วยอนุรักษ์พลังงานในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียวและให้ความสำคัญตระหนักถึงการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่ามีหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้และเผยแพร่ในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้รู้ถึงที่มาและความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและมีความเข้าใจที่ถูกต้องสำนักงานอธิการบดีรับประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา2557ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้คณะกรรมการได้ลงตรวจเยี่ยมทุกกองภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อรับทราบระดับคุณภาพของสำนักงานอธิการบดีและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานภารกิจด้านต่างๆโดยผลการประเมินจากคณะกรรมการปรากฏว่าผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากบัณฑิตวิทยาลัยจัดกีฬาสารสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษาครั้งที่2เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีสุขภาพกายแข็งแรงมีความพร้อมด้านสุขภาพไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนอีกทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เกิดความรักความสามัคคีสร้างเครือข่ายระหว่างคณะสาขาวิชาอันจะทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการจัดกิจกรรมต่างๆและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยต่อไปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4ประจำปีการศึกษา2558เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
และกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่บุคลากรภายในองค์กรโดยมีรูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเบื้องต้นที่ไม่เน้นการเรียนรู้ไวยากรณ์หากแต่เน้นวิธีการเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในชีวิตและการติดต่อสื่อสารเพื่อเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารการฟังและการพูดในเบื้องต้นผู้อำนวยการกองกลางพร้อมด้วยบุคลากรนิสิตและนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมโครงการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2558เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นการได้ฟังหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและส่วนรวมกองกิจการนิสิตร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรมติลสุรานนท์จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2558เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และตระหนักในการทำความดีเพื่อสังคมผ่านโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดังแนวคิดเยาวชนไทยร่วมใจทำความดีถวายในหลวงผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ารับรางวัลคนดีความดีแทนคุณแผ่นดินประจำปี2558ในสาขาบริหารการศึกษาและสาขาการวิจัยซึ่งรางวัลนี้ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการรางวัลไทยซึ่งพิจารณาบุคคลและองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์สูงสุดตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆสมควรให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและต่อสาธารณะให้เข้าร่วมโครงการ1ล้านกล้าความดีถวายในหลวงโดยได้รับเกียรติจากพระท่านอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีมาเป็นประธานในพิธีศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษามอบรางวัลโครงการประกวด MSU Knowledge Management Awards 2015 เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงเป็นการยกย่องชมเชยและให้กำลังใจคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารเชฟรุ่นยาวแห่งประเทศไทยครั้งที่2ในโครงการ Food and Hotel Life 2015จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทยและบริษัท Expo Link Global Network จำกัดผลการแข่งขันนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลจากการแข่งขัน8เหรียญรางวัลและ3ถ้วยรางวัลณศูนย์การค้า Central Plaza Hall ขอนแก่นนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดทำอาหารแห่งประเทศไทย TICC 2015ซึ่งจัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทยและบริษัท Bangkok Exhibition Service จำกัดหรือ BES โดยนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมสามารถคว้า2เหรียญทองแดงจากอาหารไทยสมัยใหม่ประเภททีมและพาสต้าฟรีสไตล์ประเภทเดียวพร้อมกับอีก1ประกาศนียบัตรจากอาหารไทยสมัยใหม่ประเภททีมอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประเภทนักวิชาการประจำปี2558จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จทรงวางพวงมาลาและประทานโล่แก่ผู้ที่มีอุปการคุณและข้าราชการพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นและบุคลากรเกษียณอายุการทำงานประจำปี2558เนื่องในวันมหิดลนิสิตวิชาเอกประติมากรรมภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่32รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินศิลป์พิรศรีจากผลงานชื่อความงามของรูปทรงในธรรมชาติและรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์จากผลงานชื่อลีลาความเคลื่อนไหวของรูปทรงธรรมชาติณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมและทั้งหมดนี้คือ MSU Headline News
ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ www.msu.ac.th และข่าวเคเบิลท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม